ับครับผมโมตุล 300V เนี่ยความจริงแล้วเขาก็ผลิตมาตั้งแต่ปี71แล้วล่ะแล้วหมายถึงเราในขามอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็เคยใช้มาบ้างเราก็เลยเราก็รู้แหละแต่ว่าอันนี้มันคือเขาพัฒนามาจนแบบล่าสุดแล้วแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็ได้ลองในสนามด้วยพอเวลาลองในสนามเราก็เปิดคันเร่งได้เหมือนเต็มที่อ่ะแหละเราก็เลยรู้สึกถึงสมรรถนะของเขาว่าแตกต่างจริงๆแล้วก็ใช้ดีจริงๆชอบติดความจริงแล้วเหมือนกับตัวที่เราเทสวันนี้เนี่ยความจริงมันก็สำหรับอย่างที่เขาว่าไว้สำหรับเหมือนสนามแข่งหรือว่าสำหรับเครื่องที่แรงหรือว่าทันสมัยก็คือรถที่ปีแบบ2022ของความจริงมันใช้ได้หมดนะแต่ว่าสำหรับที่เราจะเห็นความแตกต่างจริงๆอ่ะก็คือแบบเครื่องใหม่แล้วก็ลองใช้แบบแบรนด์ใหม่ๆไม่ใช่แบรนด์ใหม่แต่ว่าฟอร์มูล่าใหม่ซึ่งมันเห็นได้ชัดเจนตะกี้เรารถผมก็ยังเก่าอยู่นะก็คือผมคันนี้ผมก็มีตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าพอมันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันแบบเฮ้ยมันตอบสนองเร็วมากแล้วรู้สึกหน้ามันยกอยู่นั่นมันขึ้นเร็วมากมันเหมือนกับว่ามันลื่นขึ้นสำหรับเกียร์สำหรับกลไกที่อยู่ในเครื่องมันถือเป็นอย่างที่สำคัญมากเลยสำหรับชอบเดินทางใช่ก็คือสำหรับคนที่เป็นพอมอไซค์เขารู้กันอยู่แล้วคนที่ขับรถที่เป็น performance หรือว่ารถที่เป็นใช้ได้ทั้งรถเล็กและรถใหญ่นะเราก็ต้องเลือกเอาแต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่มันก็คือจะรู้สึกได้ทันทีและชัดเจนอะต้องเกียร์ครับรู้เลยรู้เกียร์1เกียร์2มันแบบวุ๊ดเฮ้ยมันเหมือนกับเฮ้ยมันจะเลยโค้งนิดนึงอ่ะเราก็เลยรู้สึกนิดนึงแต่ว่ามันก็สนุกดีครับผมก็ฝากโมตุลด้วยแล้วกันนะครับ 300V นะครับเขาก็ใช้กันอยู่ใน GP นะ Moto GP เขาก็ใช้อยู่มอไซค์ที่เขาแข่งกันทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราได้ผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็แบบไม่ใช้ไม่ได้เราควรที่จะมาใช้เพราะว่ามันเป็นก็คือเทคโนโลยีสุดๆแล้วอ่ะที่เขาพัฒนามาถึงทุกวันนี้ได้แล้วก็เรารักรถของเราเราก็ควรที่จะใช้อะไรที่ดีๆสำหรับเครื่องยนต์ของเราแล้วทั่วโลกยอมรับด้วยทั่วโลกยอมรับครับเพราะว่ามัน Moto GP มันก็คือ International รักแข่งทุกยี่ห้อเขาก็ใช้โมตุลหมดครับครับอัปเดตไข่นึงครับฝากไข่ครับไข่ผมไม่ใช่ฮะฝากไข่มีรูปไข่อ๋อหมายถึงว่าที่บอกอ๋อพี่เราก็ใช้เราไปใช้ประโยคแบบนั้นแบบเฮ้ยพี่อัปเดตไข่หน่อยผมก็อ๋อหมายถึงว่าไข่พี่โพสใช่ไหมครับก็ภูมิใจในตัวนางเพราะว่าเขาดูแลรักษาร่างกายมาแบบโอ้โหสุดๆอ่ะเขากินเขาระวังเขาตวงแล้วก็เห็นความพยายามของเขาอ่ะแล้วก็เรื่องของรถจัดของอะไรเนี้ยก็ไม่มีอาหารเสริมนี่กินตรงเวลาทุกอย่างดีหมดแล้วก็สุดท้ายมันก็คือได้ผลจริงๆครับแล้วก็สำหรับนุ่นไม่มีนะครับมีรู้สึกเหมือนกับเขาเพิ่มน้ำหนักขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่ามันก็เพิ่มด้วยดีครับเพราะว่ามันก็มีการปรับฮอร์โมนมีปรับอะไรหลายๆอย่างมันก็มีผลกระทบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ภูมิใจในตัวนางที่เขาอะไรเขินไม่รู้หรอกเขินความจริงเราไม่ได้คิดกัดจะโพสด้วยซ้ำแต่ตื่นมาเมื่อเช้าอ่ะแล้วก็แบบเราก็ไล่ฟีดตอนเช้าว่ามีข่าวอะไรบ้างช่วงนี้ไงแล้วปกติเราก็ไม่ได้เช็คแบบตลอดไงเราก็เช็คแล้วอันนี้การจะไทยเอาด้วยหรอฮะมันผมไม่เห็นแล้วครับผมเห็นผลผมก็คอนกราจูเลชั่นไปแล้วแล้วก็แบบไปขอบคุณเขาแล้วว่าแบบเฮ้ยขอบคุณมากที่เขาพยายามแบบเต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเองขนาดนั้นละแต่ว่าเรานึกไม่ถึงไงว่าเขาจะแบบก็โพสแบบเต็มๆเลยอ่ะแล้วเราก็แบบเอ้าไม่บอกก็โพสต์อ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็โพสต์ไปด้วยเลยละกันมันเป็นความสุขที่เรารอคอยมาเป็นความสุขที่ใช่ครับความจริงแล้วเนี่ยแต่ละรอบของเขาอ่ะคือดีขึ้นหมดเลยเพราะว่าเขาก็รู้แล้วรู้วิธีรู้ทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะเพราะว่าเราก็เปิดคลินิกเองด้วยคลินิกตรงนี้เลยคลินิก PWS Bangkok Clinic แล้วก็มีหมอพบแล้วก็หมอทรายด้วยที่เขาดูแลกันแล้วก็ช่วยกันแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปในเวที่ดีที่สุดก็คือรักษาร่างกายของเราที่ดีให้ดีที่สุดก็คือการกินการนอนการทุกอย่างแล้วก็อาหารเสริมด้วยอย่างการเก็บไข่ใบนี้เหมือนมันใช้เวลานานไหมคะเพราะว่ากว่าจะได้มาอันนี้มันคือได้แบบเป็น 4AA เลยคือ
สวยที่สุดแล้วมันสวยมากอ่ะแล้วมันกลมแล้วมันเพอร์เฟกต์ไปแล้วอ่ะแล้วก็ทางคุณหมอเขายังพูดเลยว่าแบบอันนี้ของใครคนที่เขาตรวจให้อ่ะนะเขาบอกว่าอันนี้สวยมากเขารู้สึกผูกพันเขารู้สึกผูกพันกับตัวนี้เลยคือเขาบอกว่าต้องอันนี้เลยต้องอันเหมือนกับบอกเราในๆอ่ะเราก็โอเคครับก็รูปไข่รูปไข่รูปไข่อ่ะแล้วมันอดคิดก็รู้สึกเปลี่ยนไปอ่ะเรารู้สึกแฮปปี้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะคือได้ผลแล้วรู้สึกแบบแฮปปี้กับเขาอ่ะเพราะว่าเขาทุกวันนี้มันเหมือนกับเขาก็แบบพยายามที่จะดูแลตลอดก็เห็นความเข้มงวดของเขาแล้วเราก็อยากที่จะให้เขาแฮปปี้กับการกินด้วยเว้ยก็บอกเฮ้ยมีบ้างก็ได้อยากจะกินอะไรที่เป็นแบบที่อยากกินก็ได้มันไม่ต้องเข้มงวดเขาบอกเขาอยากกินแบบนี้ติดปรากฏว่าตอนนี้เขาก็ติดกินคลีนกินอะไรเป็นแบบต้องมีสาระกินอันนี้ไปกินไปทำไมของทอดมันเริ่มมาคุยกับเราแล้วเริ่มมาดูเราแล้วล่ะแต่ว่าเราก็ชอบก็โอเคอะไรนะฮะเท่าอะไรนะฮะพี่ฟุตบอลสมบูรณ์ไม่กี่ปีสมบูรณ์เยอะครับได้ถือว่าเก็บในแบงค์แล้วแฮปปี้อ่ะถึงวีบ้ามันไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวแต่ว่าอันเนี้ยคืออันที่ขึ้นเนี่ยก็คืออันที่คุณหมอเขาบอกเขาผูกพันผมก็เลยแบบลองให้หมอหน่อยอ่ะผูกพันเลยเขาผูกคุณหมอเขาผูกพันแล้วเราก็เลยบอกงั้นก็ลงอันที่เขาชอบจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีตั้งหลายใบที่เราเก็บไว้แล้วแล้วก็แฮปปี้แล้วขั้นตอนต่อไปยังไงก็เราก็ต้องรอความพร้อมของนุ่นว่าเขาอยากที่จะใส่เมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่เขาก็ดูพร้อมแล้วว่าเขาลุงเลิกเขาก็สำหรับผมนะผมก็ไม่ได้ดูผมดูเขามากกว่าคือว่าแบบไอ้ยูอ่ะอยากที่จะท้องเมื่อไหร่อยากจะพร้อมเมื่อไหร่อยากจะอะไรยังไงอยากให้เขาเป็นคนตัดสินใจเลยเพราะว่าเราก็ไม่อยากบอกเฮ้ยอยากได้ตอนนี้อย่างนี้ทั้งที่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้เล่นหลักอ่ะเราเป็นผู้เล่นสำรองอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ควรที่จะถามเขาให้เกียรติเขาจริงๆนะว่ามันมีเรื่องงานอะไรใช่มันก็มีทั้งงานด้วยมีทั้งหลายๆอย่างที่เขาขัดแล้วก็ยังแบบยังอึ้งแต่หลังจากเก็บปุ๊บเขาก็อยากที่จะพักร่างกายอยากที่จะไปเที่ยวบ้างผมก็โอเคอยากไปไหนไปนั่นแต่ว่าจะเป็นปลายปีนี้หรือว่าจะกลายเป็นปีหน้าอะไรอันนี้ต้องถามเขาดูความจริงเขาอยู่ในห้องนั้นเนี่ยถามด้วยเฮ้ยเอานะไม่อันนี้หมายว่าถ้าถามนุ่นน่ะน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าผมเองก็เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเขาพร้อมมีคิดไหมคะว่าปล่อยเวลาไปเรื่อยๆมันจะปล่อยเวลาไปเรื่อยๆแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเรามีคุณหมอคอยดูอยู่แล้วด้วยแล้วเขาก็บอกโอเคได้มีเวลาเขาก็ยังเขามั่นใจว่าเขามีเวลาก็เลยอันนี้ยังครับเพราะว่าความจริงอันนึงที่เราใส่ไปเนี่ยถ้าสมบูรณ์มากถ้าเราใส่ไปโทษครับอ่านไปเหมือนเราคุยกันอยู่4คนอ่ะเนาะอ่านไปทีอุ้ยเหมือนกับว่าเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าไข่ใบนึงเนี่ยมันสามารถจะแตกเข้าเป็น2ได้ถ้าเราใส่ไป2อาจจะแตกเป็น4ก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยผมเองก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะเยอะเกินไปมั้ยเราก็เลยบอกว่าโอเคแล้วแต่อีกเหมือนกันว่าใส่ทีละใบก็ได้ถ้าเรามีเวลาเราและซึ่งเรามีเวลามันก็เลยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปความจริงเรื่องอายุมันก็เลทมาแล้วนะแต่ว่าเราเข้าหาคุณดีหมายถึงว่าเรื่องอายุอ่ะมันเป็นปัจจัยไหมเป็นปัจจัยแน่นอนแหละแต่ว่าตอนนี้เราดูแลลูกแล้วก็ดูแลทุกอย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วแต่ว่าเราก็อยากที่จะให้เขานั่นแหละเป็นคนปลายปีต้นปีได้เลยพอถ่ายแล้วลูกก็ไม่ใช่เรื่องแค่แบบตกแค่วันสองวันใช่มันเป็นอะไรที่มันเป็นระยะยาวเลยแล้วก็ถ้าเราใส่แล้วเราอยากที่จะให้เขาแฮปปี้กับไทมิ่งของเขาเองนอกจากสองคนที่ยินดีกันมากๆแล้วค่ะบอกใครเลยไหมคะตอนที่แบบได้ทราบข่าวดีความจริงเราไม่ได้บอกใครเลยครับถึงบอกว่าตกใจว่าที่เรารู้เราก็บอกเพื่อนใกล้ๆวงใกล้ๆอาจจะแค่3คน4คนเท่านั้นแล้วทุกคนก็ congratulations นะเลยก็บอกให้ขอบคุณจริงๆแต่เรานึกไม่ถึงไงว่าเขาจะตกใจนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะมีรูปผมสไลด์ปุ๊บโอ้ถ้าเขากล้าลงผมก็กล้าลงอย่างน้อยเขาลงก่อนกิจกรรมที่พี่หลุยสั่งห้ามพี่นุ่นเลยว่างดเธอต้องห้ามครับความจริงตอนนี้ผมไม่กล้าห้ามอะไรเลยแหละคือเหมือนกับว่าเขาอุตส่าห์ทำได้ถึงขนาดนี้แต
แต่ว่าเราก็ดูว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเอ็กซ์ตรีมอยู่แล้วไม่ได้เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เป็นคนหักโค้งแล้วก็ไปทำอะไรเขารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าการดูแลตัวเองยังไงให้ดีที่สุดมันก็เลยแบบถ้าอย่างนั้นเราปล่อยให้เป็นให้เป็นเขาเลยดีกว่าแต่ว่าเขาหาแบบนี้ใช่ระวังนะจะเป็นพ่อแอร์ไอ้เนี่ยมันก็ไม่เดี๋ยวไม่เรายกเวทอยู่แล้วสบายอย่างนี้ยกครับคอนเสิร์ตที่ว่ามีข่าวหรือว่าจะมีกระตาเกิดไปครับครับเกิดอะไรขึ้นพี่อันนี้ความจริงเราก็ได้ยินข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะยับยั้งไปแล้วส่งจดหมายไปแล้วแล้วก็เพื่อเตือนแล้วก็ให้เขาให้หยุดการกระทำเฉยๆแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยังก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าออกสื่อน่าจะง่ายคือให้ชัดเจนและให้ทุกคนได้รู้ให้ทุกคนได้ทราบแล้วเขาก็จะหยุดด้วยปริยายของเขาเองแต่ว่าตอนนี้ก็มีผู้เสียหายอยู่บ้างที่ยังไม่ได้รับสิ่งตอบแทนก็คือตั๋วก็ไม่ได้คอนเสิร์ตมันก็ไปแล้วสำหรับอันนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่ศิลปินเราอย่างเดียวด้วยนะคือตอนแรกๆที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็เข้ามาเป็นกลุ่มและกลุ่มคือกลุ่มใกล้ๆที่เรารู้จักแล้วมันบางครั้งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตั๋วบัตรคอนเสิร์ตอย่างเดียวอาจจะไปอ้างอิงเป็นอย่างอื่นด้วยมันก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะแล้วก็ยังไงแล้วก็คอนเสิร์ตเราก็ไม่ได้มีเราก็เลยแบบแจ้งไปแล้วก็บอกทางทนายไปแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่จับตามองให้หน่อยให้จับตามองแล้วเขาก็บอกโอเคอันนี้ละเมิดแล้วเขาก็เลยส่งไปให้แล้วเขารู้ตัวมาตลอดว่าเราเนี่ยรู้แล้วนะเราพยายามเขารู้ครับเพราะว่าเราส่งไปให้เขาเลยครับแล้วก็เขาก็ต้องโทรมาเจรจากับทางทนายแล้วรอบหนึ่งว่าจะหยุดการกระทำแบบนี้แล้วก็จะไม่ทำแบบนี้อีกแต่ว่าอย่างขั้นตอนของเรามันมีการพูดมาจากไหนบ้างคืออันนี้เราต้องรู้เพราะว่าทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มีฟ้องเองบ้างบางรายแล้วก็ทางเราเนี่ยมันก็คือมันมีการละเมิดสิทธิของเราด้วยแล้วก็ทั้งแรปเตอร์ด้วยมันก็มีการเกี่ยวข้องกับทางค่ายด้วยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงคอนเสิร์ตมันก็ไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตอะไรที่มันเป็นเล็กๆหรือว่าเป็นตามผับหรือว่าเป็นอะไรเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครับขยันค่าบัตรที่สูงที่สุดได้มั้ยอะไรนะครับค่าบัตรที่สูงที่สุดที่เขาเรียกมาจากที่ผมได้ยินจากใกล้ๆอ่ะมันคือตัวบัตรเนี่ยเรื่องราคามันก็มีอยู่ถึง 5,000 6,000 อันนี้เห็นเขาก็มีแล้วบางครั้งมันก็มันไม่ใช่แค่ลายเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่ศิลปินอย่างที่ผมบอกว่าไม่ใช่แค่ศิลปินแรปเตอร์อย่างเดียวบางครั้งเขาก็เห็นคนบอกว่าไม่ได้ตั๋วมาแบบ50ใบเราก็เลยแบบทำไมมันง่ายไปนิดนึงแต่ว่ากระบวนการในการทำงานของเขาดำเนินการของเขามันน่าเชื่อถือกว่าใช่ไหมที่ถึงมีคนหลงเชื่อแล้วก็จะไปจ่ายเงินกับเขามันก็ต้องระดับหนึ่งอะฮะมันก็ต้องระดับหนึ่งว่าอย่างนี้เราก็ไม่กล้าที่จะพูดให้ลึกซึ้งที่จะชี้ตัวจนเกินไปหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ต้องมีความเชื่อใจกันหรือว่าความรู้จักกันมาก่อนผมว่าประมาณนั้นครับต้องใช้คำว่าประมาณนั้นดีกว่าผมก็ต้องห้ามพูดเยอะจนเกินไปด้วยแหละเพราะพี่หลุยโพสต์ไปเองก็มีแฟนคลับมาคอมเมนต์หลายคนเหมือนกันบอกว่าขอบคุณพี่หลุยที่แจ้งข่าวนะเพราะว่านี่เขาก็ลังเลเหมือนจะตายก็เหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าเราเองก็ต้องระวังด้วยครับว่าเราเอาอะไรมาเสนอกับทางสื่อหรือว่าทางโซเชียลมีเดียที่มันจะเป็นการประกาศในมุมกว้างมากอ่ะมันกว้างมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตรงนั้นด้วยแล้วก็เราก็ไม่ได้ชี้บุคคลนั้นโดยตรงแต่ว่าเพื่อที่จะให้เขาหยุดการกระทำก่อนแล้วก็เราก็มาดูกันอีกทีนึงว่ามันมีอะไรที่มันเสียหายมากน้อยแค่ไหนและทุกอย่างมันก็ต้องตามกระบวนการของความยุติธรรมไปครับอย่างที่บอกว่าเราติดต่อนะครับเป็นคนในวิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยครับจำนวนคนกี่คนเนี่ยที่บอกว่าได้คุยไปไม่เยอะครับจำนวนคนไม่เยอะแล้วกันแต่เขาทำงานเป็นกลุ่มบริษัทไหมครับบริษัทตั้งหมายแล้วตั้งหมายอ่ะแต่พอทราบตัวใช่ไหมครับพอทราบตัวครับทราบตัวตอนแรกเนี่ยเราได้ยินเราก็คือต้องมีหลักฐานก่อนเนาะที่เราจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรตัดสินกับในความคิดของเราได้ว่าเขาทำจริงใช่ไหมเพราะคนเขาพูดมาเราก็ไม่แน่ใจว่ามัน
เอ้ยมันจริงหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ถูกกันหรือเปล่าทะเลาะกันหรือเปล่าแล้วก็ให้เราเป็นใช้เราเป็นเครื่องมือในการไปหาเรื่องเขาหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจไงเราก็เลยบอกว่าโอเคยูอาหาหลักฐานมาให้หน่อยได้ไหมเขาก็จะหาหลักฐานมันก็จะยากนิดหนึ่งบางทีเขารู้ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะหลุดออกมานิดๆย่อยๆออกมาแล้วก็จนกว่าเห็นตัวโปสเตอร์แล้วก็ออกโอเคชัดการทำงานมันไม่ใช่ว่ามันจะมีคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันมีปัญหาภายในจนทำให้รู้จักกันมันไม่ไปต่อแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็เลยขายบัตรต่ออะไรแบบนี้ความจริงแล้วด้วยตัวคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเขานะแต่ว่าที่เราตัดสินใจที่จะไม่ได้ขึ้นเพราะว่าหลุยส์กับจอนนี่เนี่ยอยากที่จะให้มันสเปเชียลจริงๆอ่ะคืออยากได้โชว์ใหม่อยากได้เพลงใหม่อยากได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็อะไรที่เราสามารถที่จะนำเสนอให้เขาเพราะว่าความจริงแล้วเราเล่นตั้งแต่2011 2012 2019เราก็หลายปีที่เรามีใช้เพลงเดิมบ้างแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่มันรู้สึกเราว้าวอ่ะเราต้องการอะไรที่มันแบบที่สามารถที่จะให้กับคนดูที่ว่าแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นเรื่องแบบใหม่หรือว่าเพลงใหม่อ่ะอย่างน้อย4เพลงเงี้ยก็แต่ว่า30ปีที่จะจัดขึ้นปลายปีอะไรไม่ได้มีครับแน่นอนครับมีอะไรกับแฟนๆอีกครั้งแล้วกันอันนี้ก็ยืนยันนะครับว่า30ปี Raptor Concert นะครับที่ Impact Arena จะไม่มีจริงๆครับอันนี้คอนเฟิร์มได้แต่ว่าในอนาคตหลังจากนี้ไปไม่แน่ครับก็รอขอเวลาเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรไปสร้างเพลงใหม่ๆหรืออะไรที่มันแตกต่างกับ Raptor 20ปีที่แล้วเพื่อที่จะมานำเสนอให้แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเพลงที่ผมร้องเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะครบคอนเสิร์ตหรือเปล่าไงส่วนมากจะเป็นจอนนี่ไงแต่ว่าคอนเสิร์ตเล็กๆเราก็มีบ้างคือเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะไปพบปากเฉยๆมันก็เป็นสถานที่ปานกลางในระดับหนึ่งแต่ว่าอันนั้นก็เอนจอยไปอีกแบบนึงมันไม่ได้เป็นฟูลโชว์ในแสงสีเสียงแล้วก็มีแดนเซอร์แล้วก็ชุดเชิ้ตมันก็แตกต่างกันไปอันนี้ยังน้อยเหมือนกับว่าได้เจอแฟนคลับแล้วกันขอบคุณมากครับ